สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มที่มิว Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Crossbox ค่ะในอีพิโซดที่แล้วเราได้ทำพวกแท่นคราฟเนาะในเชียงต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจนในที่สุดเราก็ได้แผ่นที่ดวงดาวหมู่ดาวอวิตาสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ค่ะเราก็จะไปอาบแสงแห่งดวงดาวกันแต่คนอื่นค่ะก็เอากระจกค่ะมาเคลือบของเหลวสีขาวก่อนนั่นเองแน่นอนค่ะวิธีการทำแท่นเคลือบนี้ก็สามารถดูได้ในอีพิโซดก่อนค่ะเพราะว่าเราได้ทำอย่างละเอียดไปเรียบร้อยแล้วเนาะนี่คือพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ค่ะก็คือที่ตั้งนั่นเองเราก็มาเริ่มเลยเนาะอย่างแรกค่ะปูมาร์เบิลสีดำ15ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ค่ะแล้วจากนั้นก็กระทะก่อสร้างค่ะนับเลย2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ค่ะนี่กว้างมะกว้างมากๆค่ะต่อไปก็ Marble Art ค่ะตรงนี้เลยปูนี้ค่ะปิดขอบให้เรียบร้อยนี่ชึบไหลยาวๆเราจะไปข้ามในส่วนตรงก่อสร้างนี้ค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้แบบดูแบบเข้าใจเนาะถ้าเราข้ามไปเดี๋ยวสร้างตามโครงสร้างไม่ถูกค่ะแล้วมันก็จะไม่ทำงานนั่นเองได้เป็นอย่างนี้ค่ะจากนั้นเราก็เห็นตรงนี้เป็นมุมใช่ไหมปูออกมาแบบนี้ค่ะปึ๊บปึ๊บนี่โอเคอันนี้เราปูเกินนี่ค่ะก็คือปูตรงนี้ให้มีช่องว่างหนึ่งช่องนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนี่ปิดมุมสวยงามมุมนี้ก็ด้วยค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยต่อไปค่ะให้เราวางรูนมาร์เบิลค่ะแบบนี้ช่องว่างต้องเว้นว่างไว้นะห้ามถมมันเด็ดขาดถมแล้วโครงสร้างจะไม่ทำงานแน่นอนโอเคอ่ะได้เป็นอย่างเงี้ยทีนี้เราก็วางต่อมาค่ะเป็นเสามาร์เบิลแล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่มาร์เบิลแกะสลักนั่นเองวางเสาขึ้นไป3เสาค่ะ1 2 3แบบนี้ค่ะแล้วก็มาร์เบิลแกะสลักนี่โครงสร้างก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเอง1 2 3มาร์เบิลแกะสลักค่ะ1 2 3ปึ๊บนั่นแหละอันสุดท้ายปึ๊บนี่ค่ะเรียบร้อยละในส่วนโครงสร้างเนาะก็เป็นแท่นที่กว้างมากมายค่ะแน่นอนในอนาคตตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นที่หมู่ดาวนั่นเองมาที่โต๊ะคราฟในเทียร์ที่3ค่ะที่ชื่อว่า Starlight อันนี้เนาะเราต้องคราฟนี้ค่ะ Attunement อันท่าเพราะว่าเจ้าตัวนี้แหละค่ะคือตัวที่จะเป็นแท่นอาบแสงดวงดาวของเรานั่นเองโอเคค่ะสตาร์เมทัลนี่ก็ไม่ยากเพราะว่าเรามีพืชชนิดนี้อยู่ใช่ไหมนี่จัดมาค่ะแล้วก็ปุ๊บโอเคทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแต่สิ่งที่ขาดคือมันไม่มีแสงโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองอาศัยเจ้าคริสตัลค่ะที่ลอยได้จะตั้งไว้ข้างบนก็ได้หรือข้างๆก็ได้แบบนี้จากนั้นตามด้วยคาถาลิงค์ค่ะโอเคลิงค์ไว้อย่างน้อยก็คงจะได้แสงมาสักนิดหนึ่งแล้วนะเก็บเกี่ยวแสงตอนกลางวันได้ค่ะเรายังคราฟไม่ได้จนกว่าสุดคราฟค่ะจะปรากฏขึ้นมาทางด้านมุมตรงนี้นั่นเองและอย่างที่เคยอธิบายไปค่ะประสิทธิภาพของแท่นคราฟพวกนี้มันจะสูงสุดก็คือพื้นที่ค่ะกด F3 ต้องอยู่สูงกว่า Y ที่127เนาะแต่ตอนนี้เราตั้งที่ Y 106ค่ะแค่นี้ก็พอแล้วและประสิทธิภาพของการเก็บเกี่ยวแสงดวงดาวก็จะสูงสุดตอนเที่ยงคืนนั่นเองดังนั้นตอนกลางวันอย่างนี้ไม่ต้องลุ้นอะไรค่ะแทบจะไม่มีพลังงานทำอะไรได้เลยนั่นเองก็ต้องรอต่อไปค่ะตกค่ำเมื่อไหร่นั่นคือเวลาของเรามืดแล้วค่ะแล้วตรงนี้ก็ปรากฏสูตรคราฟมาแล้วเห็นว่านี่ค่ะเป็นรูปมาแล้วก็คลิกด้วยนี่เลยค่ะคาถาจากนั้นเราก็รอได้มาเรียบร้อยค่ะนี่นั่นเอง
มาที่แท่นก่อสร้างของเราค่ะเราได้วางบล็อกเพื่อนับและตรงนี้ค่ะคือตำแหน่งตรงกลางโอเคเมื่อได้เป็นอย่างนี้จะสังเกตเอ๊ะเกิดการเรืองแสงขึ้นมันสะท้อนดวงดาวบนท้องฟ้าค่ะเจ้าตัวนี้กลับมาที่โต๊ะคราฟในทีที่สองค่ะเราคราฟนี่เลยกล้องดูดาวจัดมาค่ะอ่ะคลิกได้มาละแล้วทีนี้ก็เหลือนี้ค่ะไปที่โต๊ะคราฟในทีที่สามเพื่อคราฟกล้องดูดาวแบบตั้งนั่นเองจัดมาคลิกเลยค่ะทีนี้เราก็มาจำหน้าตาของเจ้าอวิตารเนาะโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 9จุดค่ะได้มาแล้วนี่เทเลสโคปค่ะเราก็ตั้งขึ้นเลยปุ๊บแล้วเราก็มาส่องดูแล้วเราก็เลื่อนตรงนี้ได้ค่ะเราจะต้องหาหมู่ดาวอวิตารให้เจอจึ๊บตรงนี้หรือเปล่านะอ่ะนี่ไงปุ๊บลากเลยค่ะลากไปลากไปจึ๊บจึ๊บแล้วนี่ด้วยไหนเมื่อกี้ตรงนี้ค่ะแล้วนี่แล้วก็นี่เสร็จเรียบร้อยค่ะโอ้จำนานมากๆถือว่าฟลุกมากค่ะนั่นไงตรงนั้นเห็นว่านี่บนท้องฟ้าปกติค่ะก็มากดมาแล้วค่ะอยากจะบอกค่ะว่ามันดูไม่ง่ายเราใช้เวลาประมาณหลายชั่วโมงค่ะเพื่อพัฒนาสกิลดูดาวอันนี้มาก็แล้วก็นี่เห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้เป็นแสงวิบๆใช่ไหมมันต้องเป็นหมู่ดาวอะไรสักหมู่แน่นอนค่ะแต่ว่าเรายังไม่มีกระดาษเนาะเราลองลากเล่นๆดูค่ะไม่แน่ใจนะว่าจะถูกหรือเปล่าแต่ก็คือล่างให้เห็นค่ะเนี่ยมันเป็นดาวที่ดวงใหญ่ๆกระพริบกระพริบแบบนี้นั่นเองไม่แน่ใจว่าคืออะไรเนาะแต่ก็น่าจะเป็นอีกหมู่ดาวหนึ่งค่ะตรงนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหมู่ดาวนั่นเองเห็นว่ามันจะมีดาววงใหญ่ๆค่ะกระพริบกระพริบที่เหลือมันก็จะเป็นดาวดวงน้อยๆเนาะเราก็ลองลากมั่วๆดูไปค่ะแต่แน่นอนว่ามันโอกาสที่จะถูกก็ไม่ง่ายค่ะจนกว่าเราจะได้เจ้านี่มานั่นแหละนี่เห็นค่ะว่าอวิตารหน้าตาเป็นยังไงนั่นเองเราได้เรียนรู้มาแล้วหมู่ดาวในตำแหน่งตรงนู้นนั่นเองกำลังจะมืดแล้วค่ะโอเคถือไว้ในมือได้เลยนี่เมื่อเราถือแผนที่ไว้ในมือค่ะจะปรากฏแสงสีฟ้าให้เราวางสเปกโทรรีเลย์ค่ะลงไปลงไปตรงนี้ตามตำแหน่งดวงดาวใช่ไหมนี่ด้วยถูกไหมเนี่ยไม่รู้วางไปก่อนค่ะโอเคถูกต้องค่ะนี่ถ้าวางทุกตำแหน่งถูกค่ะก็จะเห็นว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะเดินเข้าไปเหยียบในแท่นนี้เลยปึ๊บมุมกล้องเปลี่ยนเองอัตโนมัติอาแสงจันทร์เพื่อกลายเป็นมนุษย์หมาป่าไม่ใช่แหละโอเคก็คือเป็นการอาบแสงจันทร์นั่นเองค่ะโอ้โหความอลังการงานสร้างในเบอร์นี้เป็นมอดแพ็กที่ทุ่มทุนมากค่ะเฮ้ยต้องบอกว่าเป็นมอดสีอ่ะเพราะว่ามอดแพ็กก็แค่ยืมมอดนี้มาใช่ไหมอาบแสงแห่งดวงดาวอาบเข้าไปมันจะวนสักกี่รอบคะอุ้ยกำลังเปล่งแสงแล้วเริ่มเวียนหน้าแล้วโอ้กลับมาแล้วขึ้นสู่สามวันโอเคค่ะน่าจะอาบแสงเรียบร้อยละทีนี้สารานุกรมประจำมอดนี้สมุดเล่มนี้จะให้คำตอบทุกอย่างแกเราเองอ้าวคาถาเราหายนี่มาเมื่อได้หนังสือมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้มาดูที่เปิร์กเลยค่ะโอเคในหน้านี้เนาะวงอย่างมากมายค่ะแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องการค่ะเราว่ามันน่าจะอยู่แถวทางนี้เขาบอกว่าเราจะได้ค่าประสบการณ์จากการบิลดิ้งค่ะดังนั้นสมมุติถ้าเราวางอย่างนี้เนาะปื๊ดแบบนี้ค่ะแล้วเราวางแบบนี้โอเคดูสิอ่ะ
นี่ไงคะถ้าประสบการณ์ขึ้นแล้วโอ้โหโอ้ยเพิ่งเลเวล2หรือนี่คือสร้างหอคอยขนาดนี้เลเวลขึ้นเลเวล2ค่ะเอาอย่างนี้เลยถ้าเป็นสโตนธรรมดาจะขึ้นเร็วกว่าไหม5แล้ว6แล้วจากนั้นสังเกตนี้ค่ะสิ่งที่เราจะเลือกมาได้ก็คือเส้นทางสายนี้เนาะโอเคเพิ่ม 5% maximum light อะไรอย่างนี้เส้นทางสายอื่นเรายังไปไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลือกมาก่อน activate ค่ะต่อไปบวก 15% เลื่อนมากขึ้นค่ะนี่เห็นไหมมันจะ activate ได้มาเรื่อยๆซึ่งเราแทบไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาบ้างสิ่งที่เราต้องการนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่Stone Enrichment ค่ะเมื่อเราค้นหาคำว่า Stone เราก็เลยเจอเนาะดังนั้นก็ต้องมาเส้นทางสายนี้ค่ะลงนี่ปึ๊บปึ๊บมาตรงนี้นั่นเองโอเคมาเปอร์เซ็นต์ Activate มาค่ะนี่ฮึบกดยังไม่ได้ไล่ต่อค่อยๆไปค่ะนี่ Activate เรียบร้อยค่ะโอเค Activate แล้วสโตนที่อยู่ใกล้เราค่ะจะเปลี่ยนเป็นสโตนที่มีคุณค่ามากกว่าเดิมนี่ไงมาแล้วค่ะ prosperity โอ้ยดีแล้วที่เราสร้างหอคอยคำว่าสโตนไว้นี่มันเปลี่ยนแล้วค่ะแต่แปลกเนาะเขาไม่ได้ใช้เลเวลเท่าไหร่เลยเมื่อนี่ค่ะเลเวลที่เรามีอย่างเยอะเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าน่าจะใช้เลเวลเยอะเนาะเราก็เห็นใช้เลเวลอยู่แค่ช่วงแรกนิดเดียวเองค่ะอ่ะลองกดดูซิไปทางอื่นได้ใช่ไหมไปได้ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพของเปิร์กค่ะอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพของเปิร์กก็มีอะไรที่อัพได้เนาะแต่ตอนนี้ค่ะเราได้ Stone Enrichment มาเป็นที่เรียบร้อยละอุ้ยนี่โผล่มาแล้วคุณนั่นเลยค่ะ Prosperity Chart อุ้ยจากความเหนื่อยยากลำบาก Quest Complete ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเรายืนอยู่แถวนี้ไปเรื่อยๆก็จะมีโอกาสที่มันจะสปอนมาให้เราใช่ไหมสูงมากหอคอยกับวอลสโตนกับหอคอยสโตนค่ะอยู่ในนี้นั่นแหละโอ้โหแต่หัวใจของเราค่ะนี่ตอนแรกไปอยู่ไม่กี่ดวงตอนนี้อ่ะยังเยอะอุ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยนี่ไงอุ้ยดีงามค่ะแล้วก็หอคอยเพื่อการอัพเลเวลโอเคไม่เป็นไรค่ะเราจะตั้งไว้อย่างนี้ว่าเป็นอนุสาวรีย์แห่งการเรียนรู้โอ้โหจะใหญ่ไปไหนสูงมากๆค่ะแน่นอนค่ะว่าแต่ละเปิร์กเนี่ยของแต่ละหมู่ดาวมันจะไม่เหมือนกันเนาะซึ่งบางอันจะเพิ่มได้ประสบการณ์ได้จากการฆ่าการขุดหรือทำอะไรก็ว่าไปค่ะแต่ของอวิตาร์เพิ่มค่าประสบการณ์ด้วยการสร้างสิ่งก่อสร้างนั่นเองแตกต่างกันไปตามแต่ละหมู่ดาวค่ะดังนั้นในวันนี้ Quest Prosperity Chart complete เป็นที่เรียบร้อยค่ะต่อไปนี่ Quest นี้ค่ะ Matter Infusion Crystal นั่นเองเขาให้เราหา1 Matter Infusion Crystal ค่ะมันจะใช้งานได้อย่างไม่จำกัดนั่นเองค่ะมันเป็น Unlimited เลยโอ้โหความคงทนไม่ต้องพูดถึงระดับ Infinity ทีนี้เราดูจากสูตรคราฟค่ะเนี่ยมันไม่ยากนะแต่มันแค่ซ้อนซ้ำกันแค่นั้นเองค่ะแล้วของที่ต้องใช้เยอะที่สุดก็คือนี่ค่ะ Prosperity Chart แล้วเมื่อผ่านเควสนี้ใช่ไหมคะก็จะมาสู่เควสตรงกลางนี้ค่ะ Creative ฮะจะหามายังไงอะ Creative Vending Upgrade ไม่ใช่มันจะมีแค่ในหมู่สร้างสรรค์เหรอคะเนี่ยนี่ไงอ๋อไม่สิ Extreme Crafting เขาบอกว่านี่คือเป้าหมายสูงสุดของมอดแพ็คนี้อ่ะการคราฟตัวอัปเกรดจาก Mod Storage Rover ซึ่งมอดนี้เราไม่ได้ใช้ในมอดแพ็คนี้เลยระบบเก็บของไอแบบลิ้นชักอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้อยู่ในแบบสิ่งที่เราสนใจสักนิดใช้ของจำนวนมากมายขนาดนี้ค่ะเพื่อคราฟนั่นเองโอ้โหมันก็แค่มากมายนั่นแหละแล้วมันก็แค่ซ้อนๆกันทับๆกันค่ะไม่ได้น่ากลัวอะไรขอแค่ทรัพยากรมีเพียงพอเนี่ย
ยังไงก็ทำได้แน่นอนเนาะสำเร็จไปแล้วค่ะกับเควสที่สุดแสนจะยากลำบากตรงปูเสาทาวเวอร์นี่แหละค่ะโอเคมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะแต่ทีนี้เราก็เห็นงานในอนาคตเลยค่ะของมอดแพคนี้ว่ามันมีของที่ต้องใช้หลายอย่างถึงแม้ไม่ยากค่ะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะหลากหลายเนาะเพื่อสู่เป้าหมายหลักของมอดแพคนี้แล้วก็จบมอดแพคนี้ลงให้ได้ค่ะอาจจะต้องมีการเตรียมของแล้วก็เพาะปลูกอีกจำนวนที่ค่อนข้างเยอะเลยแต่เดี๋ยวเราค่อยมาทำในพาร์ทต่อไปแล้วกันค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ